จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะค่ะเนาะวันนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานนอนนาก็สิได้พากันว่าสิปลูกบักอื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ปลูกอยู่หน้าเถียงนี่แหละค่ะพ่อบ้านเพิ่นกําลังอันสิใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะปุ๋ยห้องพื้นเกินพ่อแม่พี่น้องเอาอันเครื่องหยอดปุ๋ยใส่เลยค่ะจะเป็นสบายคักเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกมื้อนี้คนบ่ได้หิวดิค่ะเอารถแลนเลยถังปุ๋ยแลนเลยพ่อแม่พี่น้องก็สิห้องพื้นไว้ก่อนเดี๋ยวก็สิปลูกน้ำกลเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปลูกบักอื้อพ่อได้กินค่ะบักอื้อข้าวโพดแตงโมย่างละเล็กละน้อยเนาะค่ะเนาะพอบานแล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวโพดกับแตงโมลองอันนี้ก็สิเฮ็ดปลูกบักอื้อค่ะอยู่หน้าเถียงนี่แหละค่ะทุกๆคนก็ปลูกหลายค่ะปลูก2ร่องพ่อแม่พี่น้องโอ้ยไงหลังจากที่พ่อบ้านเล่าอันใส่ปุ๋ยให้แม่บ้านแล้วแม่บ้านก็สิเน็บในบักอือน้ำกลืนเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าเน็บในบักอือน้ำกันเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพวกเขาขอบคุณอีสานเนาะนะขอกำลังใจหน่อยนะคะไปจ้า
บักแตงมาใส่ลองเลยฮะแมนเอามาใส่อีกโหลดเพราะว่ายานมะเกิดแล้วยานมะเกิดแต่ยังไม่ใส่เออเอามาน้ำอีกโหลดอันนี้ยานมะเกิดในมะเกิดมอสันมะปีต่อปีตึงก็ตึงตึงใส่ในลงเลยบ่ที่ต้นนี่ธรรมดาบ่นี่เออเนี่ยนเสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องในอือเบิดเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้พวกเฮาก็ได้เน็บในบักอือพ่อแม่พี่น้องเกิดบ่เกิดก็ยังค่อยว่ากันใหม่เนาะค่ะเนาะเน็บไว้พ่อได้อยากได้กินพ่อแม่พี่น้องถ้าบ่อันได้กินแล้วก็แล้วไปเนาะค่ะเนาะเน็บไว้ฮะแต่เกิดบ่เกิดแล้วก็แล้วไปจ้าพวกเฮาครอบครัวอีสานเนาะนะกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะมื้อนี้แม่บ้านกะเซียนขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้กันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะเนาะพวกเฮาครอบครัวอีสานเนาะหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่บ้านกะสิได้กล่าวคําว่าสวัสดีจ้า